สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับความรู้ด้าน IT ดีๆนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าขึ้นหัวข้อเลยครับปากเป็นเอกพิมพ์เร็วเป็นโทนะครับสำหรับครูและอาจารย์หลายท่านนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่า เราพิมพ์ช้านะเราคงผลิตสื่อการสอนออนไลน์ไม่ได้หรอกนะครับผมบอกได้เลยครับว่าอาจารย์ครับลืมความรู้สึกแบบนั้นได้ไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้ครับ Google ได้มีการสร้างเครื่องมือที่ช่วยทำให้อาจารย์เนี่ยสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนเอกสารต่างๆได้ด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเราไม่ต้องพิมพ์แล้วนะครับเราพูดเอาเลยแหมนะครับคิดว่าคงจะถูกใจอาจารย์หลายท่านนะครับว่าเราพิมพ์ไม่เก่งแต่เราพูดเก่งนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างสื่อเอกสารตำรารวมถึงสื่อการสอนได้ไม่ยากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีวิธีการอะไรและมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันบ้างนะครับมาดูกันครับปัญหาที่เราพบนะครับอย่างที่ผมเกริ่นในเบื้องต้นไว้แล้วนะครับว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยหรือครูแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีทักษะในการพิมพ์ที่แตกต่างกันนะครับบางท่านเก่งเลยนะครับพิมพ์ได้เร็วมากเลยนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะพิมพ์ได้ช้าเพราะว่าอาจจะไม่ได้เรียนสายตรงมาทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าการทำสื่อออนไลน์นั้นอ่ะมันคงเป็นไปได้ยากนะครับคงทำไม่ได้แน่ฉันพิมพ์ช้านะครับผมอยากที่จะให้ทุกท่านนะครับลืมภาพนั้นไปได้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทาง Google ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆครับที่ชื่อว่า Google Docs นะครับออกมาช่วยเราได้เยอะมากและใน Google Docs เองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าพิมพ์ด้วยเสียงนะครับง่ายมากครับเพียงแค่เรานำเมาส์มาคลิกรูปไมโครโฟนตรงนี้นะครับแล้วครูอาจารย์ก็พูดเลยครับพูดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากจะถ่ายทอดเรื่องที่เราอยากจะสอนออกไปนะครับส่วน Google ก็จะพิมพ์ตามสิ่งที่อาจารย์พูดออกมาให้เป็นไงล่ะครับง่ายใช่ไหมครับง่ายละเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตกันนะครับว่าจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับมาดูเครื่องไม้เครื่องมือก่อนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจำเป็นต้องมีอันดับแรกสุดเลยนะครับทุกท่านจะต้องมี Gmail account ครับซึ่งอาจจะเป็น Gmail account ทั่วไปที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันก็ได้หรืออาจจะเป็น Gmail ที่เราได้รับขอใช้บริการที่โรงเรียนหรือว่าที่มหาลัยก็สามารถที่จะใช้งานได้ครับทุกอย่างเป็น Gmail ที่สามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะครับข้อ2นะครับก็คือเราจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งไมโครโฟนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็อาจารย์อาจจะขอความช่วยเหลือจากน้องๆที่เป็นนัก IT ก็ช่วยติดตั้งไมโครโฟนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทดสอบไมค์ให้ดังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานนะครับหรือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ง่ายหน่อยนะครับโน้ตบุ๊กทุกเครื่องมีไมโครโฟนพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับก็แนะนำเลยนะครับคุณครูอาจารย์สามารถใช้โน้ตบุ๊กส่วนตัวในการที่จะบันทึกเสียงได้เลยครับผมและในกรณีที่3ครับไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโน้ตบุ๊กเราก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือของเราที่เป็น Android หรือ iPhone นะครับเพียงเราแค่ติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับ Google Docs แล้วก็จะสามารถใช้งานได้ในทันทีเลยครับโอเคครับเมื่อเรารู้แล้วว่าก่อนที่จะเริ่มทำการบันทึกหรือว่าการพิมพ์ด้วยเสียงนั้นนะครับเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตกันครับเรามาดูกันสาธิตกันนะครับผมขอเริ่มจากการที่เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ครับในตอนนี้ผมใช้ Chrome นะครับ Google Chrome เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็เข้าสู่หน้าจอของ Google นะครับเว็บไซต์ของ google.com นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าสู่การใช้งานบริการ Gmail นะครับเมื่อเราเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏนะครับเป็นรูปไอคอนโปรไฟล์ของเรานะครับอย่างตอนนี้คือผมเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็เข้าตาม account ที่เราได้รับได้เลยนะครับเมื่อเข้าแล้วครับเราก็มาคลิกที่เมนู9ช่องตรงนี้นะครับเลื่อนมาหาไอคอนที่เป็น Doc นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะพิมพ์เป็นคำว่าเอกสารนะครับหลังจากนั้นครับให้เราคลิกเข้าไปที่ไอคอนนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่โปรแกรมแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเอกสารนะครับให้เราเปิดทำการสร้างเอกสารใหม่นะครับหรือเอกสารว่างตรงนี้นะครับผมคลิกที่เครื่องหมายบวกได้เลยรอสักครู่หนึ่งนะครับ Google จะทำการเปิดเอกสารไม่มีชื่อหรือว่าเอกสารใหม่ให้กับเรานะครับตอนนี้ครับเราก็ค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะทำการพูดด้วยเสียงแล้วครับ
แล้วคราวนี้มาดูกันว่าไอ้เครื่องมือพูดด้วยเสียงนี้อยู่ตรงไหนนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาคลิกที่เมนูเครื่องมือนะครับแล้วเราก็จะเจอนะครับพิมพ์ด้วยเสียงนะครับพิมพ์ด้วยเสียงตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราก็เช็คก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดภาษาไทยไหมนะครับสังเกตที่ด้านบนนะครับจะมีภาษาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับและในตอนนี้เราจะต้องเลือกเป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็ระบบของเราก็ detect ไมค์ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มไมโครโฟนได้เลยนะครับดังรูปจากนั้นอาจารย์สามารถพูดได้เลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ความสามารถของ Google Docs ในการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะพูดไปได้เรื่อยๆเลยครับในขณะที่ Google Docs เองเนี่ยก็จะทำการพิมพ์ข้อความต่างๆตามเสียงพูดของเราไปเรื่อยๆนะครับหากเราต้องการเว้นวรรคขึ้นประโยคใหม่ให้เราหยุดพูดแล้วกด Space Bar นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ทำการพูดต่อระบบจะทำการเว้นวรรคแล้วก็รับคำสั่งเสียงจากเราไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าการพิมพ์ด้วยเสียงนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องยากข้อความที่ปรากฏขึ้นนี้นะครับเราสามารถที่จะทำการคัดลอกข้อความที่ปรากฏนี้นะครับไปพิมพ์ใส่ใน Microsoft Word หรือในสื่ออื่นๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับหรือจะเอาไปประยุกต์ในด้านอื่นๆได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์อีกต่อไปนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับแต่ข้อความที่ปรากฏนี้นะครับผมอยากให้อาจารย์อ่านตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนว่า Google ได้ประมวลผลข้อความเสียงของเรานั้นได้อย่างถูกต้องนะครับถึงจะนำไปใช้นะครับอย่าลืมอ่านเพื่อตรวจสอบข้อความทั้งหมดอีกครั้งนะครับขอบคุณครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็สามารถกดปุ่มไมโครโฟนตรงนี้นะครับเพื่อหยุดการทำงานได้เลยนะครับโอเคครับก็เข้าสู่โหมดปกตินะครับเราก็เมื่อเราหยุดการทำงานตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะทำการสามารถคัดลอกนะครับคัดลอกข้อความตามเราต้องการนะครับกดปุ่ม Ctrl C นะครับเราอาจจะมีการเปิด Word นะครับแล้วก็ทำการวางข้อความนี้นะครับมาจัดรูปแบบนะครับมาจัดรูปแบบขยายตัวอักษรอ่านซ้ำอีกทีหนึ่งว่าข้อความที่ได้จากการพิมพ์นี้นะครับมันถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้ามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งตกหล่นนะครับหรือว่าพิมพ์ผิดไปอาจารย์ก็สามารถที่จะเลื่อนแก้ไขนะครับเลื่อนแก้ไขลบอะไรต่างได้เลยหรือกด Space Bar ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากที่จะจัดการกับข้อความนี้ได้อย่างไรนะครับโอเคครับอันนี้เป็นการรู้การใช้งานง่ายๆนะครับคิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับครูและอาจารย์นะครับในการผลิตสื่อการเรียนการสอนนะครับโดยที่เราพิมพ์ด้วยเสียงครับไม่ต้องพิมพ์ด้วยตัวเราเองนะครับขอบคุณครับที่ติดตามแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ